ันนี้เราจะมาคุยเรื่องบามิบาไม่ใช่บามิบานะคะบามิบาจากหนังสือเรื่องนี้อุ้ยยับเลยปกไม่ชอบหนังสือที่ปกแบบพับๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยปกเนี้ยข้างในที่ข้างในมันก็เหมือนกับปกข้างในนะแต่ว่าเหมือนกันมันมีข้างนอกมาครับแต่ก็แต่เป็นลายเทมเรื่องหนึ่งที่หายากนะคะเรื่องนี้มันจะรวมประวัติกีตาร์และการเซตอัพแบบมาสเตอร์คลาสนะคะราคาเล่มประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะโอเคก็จะย้อมไม่แหละกีตาร์ฟ้าตัวแรกของโลกนะคะให้รู้จักก่อนตัวแรกของโลกไม่ใช่เลสพอลตัวแรกของโลกเป็นนี่เลยนี่นะคะย่ออะไรก็ไม่รู้อะฮะก็จะมีประมาณ30เฟสนะคะเป็นซิงเกิลคอยล์ตำแหน่งบิดนะคะอันนี้ลีน่าเคยโพสต์นานแล้วแล้วก็บางเพจเกี่ยวกับกีตาร์ก็มาโพสต์ซ้ำๆอยู่หลายๆรอบนะคะอือฮึแล้วก่อนที่มากลายเป็นกีตาร์อื่นมีเรโซนาเตอร์เนี่ยกีตาร์ที่ทำจากโลหะตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่อยๆมานะคะตอนแรกยุคแรกเป็นซิงเกิลคอยซิงเกิลคอยแบบมีคอยเป็นเสาหมุดแม่เหล็กกับเป็นแกนเหล็กแล้วมีแม่เหล็กปะข้างหลังนะคะอันนี้เป็นแกนเหล็กมีแม่เหล็กปะข้างหลังนะคะเห็นชัดไหมคะโอเคมันเป็นตามยุคไปนะคะแต่ผลสรุปมาคือว่าเป็นโลหะทั้งตัวใช่ค่ะเรโซแนนซ์ดีมากแต่ว่ามันไม่ได้ให้โทนที่ไพเราะเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของโทนนะคะโอเคกีตาร์ยี่ห้อบิ๊กบี้นะคะบิ๊กบี้นอกจากเป็นฮาร์ดแวร์ก็ทำกีตาร์มาก่อนนะคะนี่กีตาร์ส่งเขาหัวกีตาร์นี่คุ้นๆนะคะใครก๊อปปี้ไว้บิ๊กบี้เป็นเจ้าแรกที่ทำหัวเป็นเขาเรียกหัว F sharp ไม่ใช่หัวกุญแจซอนเป็นหัวกุญแจซอนเจ้าแรกของโลกนะคะดีไซน์นี้แล้วก็ Fender Stratocaster เอาหัวทรงนี้มาดัดแปลงนะคะทุกคนคิดว่าหัวนี้ของ Fender จริงๆคือ Bigby นะคะ Bigby ไม่ฟ้องมั้งไม่ฟ้องหรอกเพราะมันไม่ได้เหมือนหรอกมันแค่คล้ายนะคะหลังจากนั้น Leo Fender ก็ได้ทำ Stratocaster นะคะในปีถัดมาลืมไปกีตาร์ตัวแรกเนี่ยปีออกแบบเมื่อปี1927ทำออกจำหน่ายทำสำเร็จในปี1930ออกจำหน่าย32ระยะเวลาทั้งหมด5ปีนะคะกว่ากีตาร์นั้นสมบูรณ์ออกมาค่ะคือมีแบบแล้วจริงๆก็ใช่ว่าจะสร้างออกมาแล้วมันจะขายได้คือสร้างออกมาปี30แต่อีก2ปีถึงทำออกมาขายได้มันคือว่าคุณสร้างตัวโปรโตไทป์ขึ้นมาดีนะเหมือนสร้างขึ้นมาปุ๊บเราคิดว่าตัวต่อไปทำไงให้เหมือนตัวเนี้ยคุณต้องนั่งคิดนะแล้วยังมีเรื่องการเงินที่ต้องลงทุนสมัยโบราณยุคนั้นไม่มี CNC นะคะมันทำด้วยมือต้องโปรเซสงานไงให้ทุกคนทำเหมือนคุณตัวต้นแบบมันไม่ง่ายนะถ้าทำคนเดียวจะผลิตได้แค่ไหนโอเคตัวแรกออกมาในตลาดล่มเลย อย่างนี้แหละแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของกีตาร์ไฟฟ้าคนยังไม่คือง่ายๆอ่ะคนยังไม่ชอบโซลิดกีตาร์อือหือยังชอบกีตาร์กีตาร์โปร่งๆทั้งอาร์ทท็อปทั้งพวกทรงฮอลโลหลายอาร์ทท็อปแฟตท็อปกีตาร์ที่เรียกกีตาร์โปร่งนั่นแหละไอ้โปร่งนั่นคือฮอลโลนะคะฮอลโลคือกลวงอ่ะโปร่งแต่เรากลับไปเรียกฮอลโลซึ่งเรียกอาร์ทท็อปว่าฮอลโลเงี้ยมันไม่ถูกมีรูของตรงกลางทุกตัวเลยใช่ไหมฮอลโลคลาสสิกก็เป็นฮอลโลข้างในเป็นวงเป็นกล่องโซลิดก็คือไม้จริงๆทั้งชิ้นโอเคมาเริ่มนิยมจริงคนที่ทำให้นิยมจริงก็คือเรียลเฟนเดอร์เจ้าตัวสตาร์บอร์ดคัสเตอร์นะคะเราไม่เล่าประวัติย้อนนะ
ก็เอาคร่าวๆใกล้ๆไกลๆแล้วกันนะคะก็ออกมาในปีประมาณเขาบอกด้วยว่าฟิลเฟนเดอร์เกิดเมื่อปี1909นะคะเสียชีวิตเมื่อปี91นะคะ1991บอยคัสเตอร์ตัวแรกออกมาก็จะเป็นเมเปิลเลยนะเขาทำคอมเมเปิลคอมเมเปิลเจ้าแรกโลกนี่คือความแปลกใหม่คอเรลเฟนเดอร์มีแนวคิดเรื่องความแปลกใหม่แปลกยังไงแปลกก็คือปกติแล้วอ่ะกีตาร์ไฟฟ้าในยุคนั้นอ่ะมีพิกอัพตัวเดียวซิงเกิลคอร์ดคอร์ดแค่เป็นโรสวูดอีเวอร์นี่อะไรทั่วๆไปจะไม่มีใครมาใช้เมเปิลเป็นฟิงเกอร์บอร์ดนะคะนี่คือเจ้าแรกเพราะใช้ไม้ที่แตกต่างเอาไม้แอสมาทำไม้แอสแล้วก็ไม้เอลเดอร์ไม้คอปล่ามันมีเป็นยุคที่เขาจะเอาไม้พวกนี้มาเดลเฟนเดอร์เห็นว่าพวกนี้เสียงไม่โอเคนะคะแล้วก็ต่อมาก็ไปจ้างไปออกจากเดลเฟนเดอร์ขายหุ้นเดลเฟนเดอร์ขายเฟนเดอร์ไปสร้างเกียร์ LP 80ก็มีแนวคิดเดิมเป็น GNL นะคะมาดูกิฟสันนะคะกิฟสันก็เอาปิกอัพเนี่ยโอเคเขาบอกว่าก่อตั้งปี1910นะคะ910ตอนนี้ก็100กว่าปีนะคะกิฟสันเขาชื่อเทสแม็กคาร์ทีนะคะผู้ก่อตั้งกิฟสันกีตาร์นะคะกิบสันไพโอเนียแล้วก็มาเริ่มทำแบบจริงจังบูมตูมตามในอีกรุ่นหนึ่งในปี50นะคะรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นหลานเขาแล้วนะคะก็แน่นอนนะก็จะเรื่องของเลสพอลแล้วแม็กกาที่ก็ดีน่าแพ้อากาศนะคะก็ทำยี่ห้อหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโตไกเขาบอกว่าแมคคาที่อ่ะไปลงทุนทำโตไกที่ญี่ปุ่นนะคะตอนแรกดีน่าเข้าใจว่าเป็นของคนญี่ปุ่นนะแต่ในเรื่องนี้เขาบอกว่าโตไกเนี่ยแมคคาที่ตระกูลแมคคาที่กิบสันเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งในปี1990ตั้งใจ copy Fenderด้วยแบรนด์นี้ก็ปี้จริงๆอ่ะดูสิก็ทุกกระเบียดนิ้วเลยฝรั่งก็ก๊อปกันเองนะแต่ไม่ใช้ชื่อตัวเองนะแล้วก็รู้สึกตอนนี้โตไกยังของญี่ปุ่นไปแล้วนะคะโอเคมันก็อื่นๆไปเรื่อยกีตาร์ฮีโร่นะคะแล้วก็รุ่นในตำนานลีลิกมันต้องเป็นยังไงรายละเอียดนะคะแล้วทำยังไงให้มันเป็นอย่างนี้นะคะโอเคเรื่องนี้เขาก็จะสอนจะบอกเหมือนกันโอเคเราไปดูที่แวมมี่เราจะไม่ทำลีลิกเขาสอนทำลีลิกนะคะลีลิกวินเทจแตกต่างกันนะคะลีลิกคือกีตาร์มีบาดแผลเหมือนผ่านการใช้งานผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคโชนส่วนวินเทจอาจจะสภาพดูใหม่แต่มันเก่าเก็บเหมือนวายที่บ่มนานแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะรสชาติดีเสมอไปนะคะวินเทจหลายตัวที่เคยเจอเล่นไม่ได้ มันเก็บซะเน่าไว้แล้วอะไรเงี้ยเล่นไม่ได้อะไรก็มีปิกอัพตายไปแล้วแม่นเหล็กเสื่อมเป็นต้นนะคะคอนี่ไปแล้วอย่าไปรุนแรงอย่าคอค่ะลูกปิดเฟืองหมุดไม่ได้แล้วคิดเกลือเกาะเต็มอ่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อันนี้คือของวินเทจแต่เก็บดีๆสภาพดีคนใช้งานและเสียงดีก็มีคือกีตาร์ที่ดีกีตาร์ที่มีคนเล่นไม่ใช่กีตาร์เก็บนานกีตาร์ที่มีคนเล่นมายาวนานเก่าๆเสียงมันดีพัฒนาตัวมันเองมีจิตวิญญาณสิงเข้าไปอยู่ในกีตาร์ความเชื่อนะแต่ความจริงคือเราเล่นเยอะกีตาร์เมโมรี่แล้วก็พัฒนาตามการเล่นจากการสั่นไหวลักษณะของจังหวะที่ทำให้เซลล์เซลลูโลสเกิดการเปลี่ยนแปลง
แล้วกระทนเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นมันกระทุ้งเข้าไปจะดีขึ้นจริงเปล่านะก็จริงนะกองก็เหมือนกันนะตีเวฟมันก็รู้สึกดีขึ้นค่อยดีขึ้นไม่ดีขึ้นกีตาร์ก็เหมือนจากที่เล่นนะคะกีตาร์ที่ทิ้งเสียงไม่ดีขึ้นเลยแต่กีตาร์ที่เล่นบ่อยเสียงไม่ดีขึ้นเนี่ยที่หน้าปอเอามาทำเสร็จปุ๊บวันแรกเสียงห่วยแตกมันไม่เข้าที่อ่ะที่มันไม่เข้าที่ก็คือระบบไฟฟ้ามันยังไม่เข้าที่ไม่เคยโดนไฟเพราะระบบไฟฟ้าไม่เคยโดนไฟแน่นอนไปหมดเลยเอาไปดูแกรมมี่ค่ะเรามีเวลาเหลือแค่5นาทีคิดว่าน่าจะมีแค่15นาทีนะโอเคแกรมมี่บาร์จะสอนการเซตอัพมารู้จักกันก่อนนะคะมันเป็นระบบมาสเตอร์คลาสในการเซตอัพกีตาร์นะคะจริงๆน่าก็ใช้ระบบนี้มานานมากกว่า5ปีแล้วนะคะ6ปี7ปีในประมาณนี้อ่ะตัวอย่างแต่คิดว่าในกีตาร์ไทยก็มีคนเอามาโพสนะคะอย่างเช่น Vintage Tomorrow หรือ Modern เนี่ยอ่ะเบสสูง 2.5 มิลนะคะฮะแล้วก็มีใช้ดินสอกับไฟที่บริดไม่ใช่ที่นัดด้วยไหมคะเพิ่มความลื่นคล่องตัวมีการเซตอัพไฟโรดยังไงให้สายไม่เพี้ยนทิ่งตรงโยกแล้วไม่เพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยระบบมาสเตอร์คาร์หรือเซตอัพติ้งแวมมี่เนี่ยนะคะแวมมี่บาร์เนี่ยมันเป็นการเกิดจากระบบที่คิดค้นจากช่างเซตอัพไม่ใช่ช่างกีตาร์นะช่างเซตอัพให้กับศิลปินต่างๆเลยเรียกว่ามาสเตอร์คาร์สค่าเซตอัพเนี่ยก็อยู่ที่คิดเป็นเงินไทยมา 2,000 กว่าบาทถ้าให้มาสเตอร์คาร์เหล่านี้ก็จัดการให้นะคะดีน่าคิด 5-600 คนบอกแพงค่าสายก็แพงแล้วคุณรู้ไหมเซตอัพเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เอาโดยละเอียดเลยนะคะมันตั้งแต่การร้อยสายเฟดคอองศาคอปิดอัพเช็ควงจรไฟฟ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าเกิดกีตาร์รายละเอียดไม่มากเช่นพวก stop tail นะอย่างเงี้ยชั่วโมงแล้วถ้าเกิดเป็นไฟร้อนล่ะโอ้ยไม่ใช่ชั่วโมงแน่เลย2,000 บาทใน US ดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทยถ้าเป็นเงินไทย500-600บางทีก็คิด800แต่เป็นแวมมี่หรือเปล่าคุณต้องลองเองมีใครใช้แวมมี่บาร์บ้างไม่ใช่เอฟเฟคแวมมี่ของสติ๊กไวน์นะไม่ใช่มันไม่ชื่อเขาตั้งกันไม่รู้ไม่เข้าใจที่มาของชื่อเลยนะคะโอเคไว้คลิปไหนเนี่ยลีน่าจะจัดแวมมี่บาร์ในแต่ละกีตาร์ให้ชมกันไปเซตอัพกันให้เทพนะคะดีนะไม่ได้หากินด้านนี้นะแต่ถ้าให้ทำคิดค่าเสียเวลาเพื่อนเอง600มีสายให้ด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนสนิทกันคิด500นะคะแถมสายให้ด้วยจริงๆแล้วมันไม่มีกำไรโอเคแต่ทำให้ด้วยใจแล้วก็โดนด่าก็มีเพราะอะไรบางคนไม่ชอบแบบมีบาไม่ชอบสิ่งนิ่งๆทำไมทำกีตาร์ฉันนิ่งจังเลยโน้ตเป็นโน้ตเลยฉันไม่ชอบฉันชอบแบบเงียบๆนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็ชอบแบบอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือรสนิยมเราบอกไม่ถูกเรารู้แต่ว่าฉันทำมาสเตอร์คลาสให้คุณแต่คุณจะชอบโลคาก็แล้วแต่บอกด้วยโลคาก็ทำได้ง่ายได้เสร็จเร็ว15นาทีเสร็จไม่บอกแต่แรกเราไม่รู้ไงคะเราก็ต้องไม่ใช่ว่าเขาทุกคนจะชอบมาสเตอร์คลาสหรือไฮคลาสไม่ใช่แล้วแต่นิยมแล้วสไตล์การเล่นเขาก็ชอบย้วยๆหน่อยแบบแต่จริงๆในหน้าเซ็ตย้วยแบบนิ่งๆก็ทำได้นะคะย้วยและนิ่งอันนี้คือถ้าใครเล่นสไตล์พวกสแกนดิเนเวียเมทัลเนี้ยมันจะอย่างนี้เลยเสียงนี้ทำยังไงเซ็ตได้ค่ะไม่ยากเล่นสบายมือด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ